อารยธรรมกรีกเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ750ปีก่อนคริสตศักราชมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนส์เมืองหลวงของประเทศกรีซในปัจจุบันอารยธรรมกรีกที่เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ประกอบด้วยอารยธรรมหลัก2ส่วนได้แก่อารยธรรมของชาวกรีกโบราณหรืออารยธรรมเฮเลนิกและอารยธรรมเฮเลนิสติกอารยธรรมกรีกเกิดขึ้นในบริเวณตอนใต้ของคาบสมุทรบอลข่านและชายฝั่งทะเลอีเจียนบริเวณเหล่านี้อยู่ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งรายรอบด้วยอารยธรรมหลักสำคัญของโลกคืออารยธรรมอียิปต์และอารยธรรมเมโสโปเตเมียโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ใกล้กับเกาะครีตซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมไมนวนที่เกิดจากการผสมผสานของดินแดนในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้ชาวกรีกสมัยโบราณมีโอกาสรับและแลกเปลี่ยนความเจริญด้านต่างๆของอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอารยธรรมอียิปต์จากเกาะครีตพื้นที่ในคาบสมุทรบอลข่านตอนใต้ยังประกอบด้วยภูเขาและที่ราบสูงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรวมศูนย์อำนาจการปกครองทำให้ชาวกรีกสมัยโบราณมีการปกครองแบบนครรัฐกรีกมีพื้นที่ราบสำหรับเพาะปลูกไม่มากนักทำให้ไม่สามารถพึ่งพาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้เพียงอย่างเดียวแต่สภาพที่ตั้งซึ่งมีชายฝั่งทะเลและท่าเรือที่เหมาะสมจำนวนมากชาวกรีกจึงสามารถประกอบอาชีพประมงและเดินเรือค้าขายกับดินแดนต่างๆในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนรวมทั้งมีโอกาสขยายอิทธิพลไปยึดครองดินแดนอื่นๆในเขตเอเชียไมเนอร์ด้วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดอารยธรรมต่อกันโดยเฉพาะการนำอารยธรรมของโลกตะวันออกไปสู่โลกตะวันตกชาวกรีกโบราณเรียกตัวเองว่าเฮลลีนเป็นพวกอินโดยุโรเปียนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากทางตอนเหนือของประเทศกรีซในปัจจุบันเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตศักราชในระยะแรกกระจายเป็นเผ่าต่างๆในคาบสมุทรบอลข่านและทะเลอีเจียนที่สำคัญได้แก่พวกไอโอเนียนและพวกไมซีเนียนโดยทั่วไปชาวกรีกโบราณประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเดินเรือต่อมาเผ่าที่มีความเจริญได้ขยายอำนาจและก่อตั้งเป็นนครรัฐที่สำคัญได้แก่นครรัฐของพวกไมซีเนียนซึ่งยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่และมีอำนาจสูงสุดประมาณปี 1,600 ถึง 1,100 ปีก่อนคริสตศักราชโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองไมซีเน่ทางตอนใต้ของประเทศกรีซในปัจจุบันพวกไมซีเนียนเป็นนักรบที่มีความเก่งกล้าสามารถยึดครองดินแดนต่างๆของนครรัฐอื่นๆรวมทั้งเกาะครีตและรับอิทธิพลของอารยธรรมต่างๆโดยเฉพาะอารยธรรมไมนวนของชาวเกาะครีตต่อมาประมาณ 1,100 ปีก่อนคริสตศักราชพวกกรีกอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าดอร์เรียนซึ่งอพยพมาจากทางเหนือและขยายอำนาจเข้าครอบครองดินแดนของพวกไมซีเนียนพวกนี้ได้สร้างนครรัฐสปาร์ตาเป็นศูนย์กลางการปกครองของพวกตนพวกดอร์เรียนมีความเจริญน้อยกว่าพวกไมซีเนียนและไม่รู้หนังสือจึงไม่มีหลักฐานที่กล่าวถึงดินแดนกรีกภายใต้อิทธิพลของพวกดอร์เรียนในช่วงปี 1,100 ถึง 750 ปีก่อนคริสตศักราชจนกระทั่งประมาณ750ปีก่อนคริสตศักราชได้มีการประดิษฐ์ตัวอักษรซึ่งรับรูปแบบอักษรและพยัญชนะของพวกฟินิเชียนที่เข้ามาค้าขายในช่วงนั้นอย่างไรก็ตามแม้พวกดอร์เรียนจะมีอำนาจเข้มแข็งแต่ก็ไม่สามารถรวบรวมอำนาจการปกครองนครรัฐกรีกทั้งหมดได้หลังจากนครรัฐสปาร์ตาเสื่อมอำนาจเมื่อปี371ก่อนคริสตศักราชนครรัฐกรีกอื่นๆก็พยายามรวมตัวกันโดยมีนครรัฐทีบิสเป็นผู้นำแต่ในที่สุดก็ถูกกษัตริย์ฟิลิปแห่งมาซิโดเนียซึ่งอยู่ในเขตเอเชียไมเนอร์รุกรานและครอบครองเมื่อปี338ก่อนคริสตศักราชต่อมาเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชโอรสของพระเจ้าฟิลิปได้ปกครองจักรวรรดิมาซิโดเนียพระองค์ได้ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางจนถึงลุ่มแม่น้ำสินธุและได้ครอบครองแหล่งอารยธรรมต่างๆของโลกได้แก่อียิปต์เมโสโปเตเมียเปอร์เซียดังนั้นจึงมีการรับความเจริญจากแหล่งต่างๆเหล่านั้นมาผสมผสานกับอารยธรรมกรีกเรียกว่าอารยธรรมเฮเลนิสติกตามชื่อสมัยเฮเลนิสติกซึ่งเริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชจนกระทั่งสิ้นสลายเมื่อประมาณปี146ก่อนคริสตศักราชจากนั้นดินแดนกรีกได้ตกอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันความเจริญต่างๆที่ชาวกรีกสั่งสมไว้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโรมันก
การปกครองแบบนครรัฐกรีกที่มีความหลากหลายส่งเสริมให้นครรัฐแต่ละแห่งมีโอกาสพัฒนารูปแบบและวิธีการปกครองของตนเองนครรัฐที่สำคัญที่มีบทบาทพัฒนาอารยธรรมด้านการปกครองได้แก่สปาร์ตาและเอเธนนครรัฐสปาร์ตามีการปกครองแบบทหารนิยมผู้ปกครองมีอำนาจสูงสุดและเด็ดขาดพลเมืองชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่20ถึง60ปีต้องถูกฝึกฝนให้เป็นทหารเรียนรู้วิธีการต่อสู้และเอาตัวรอดในสงครามแม้แต่พลเมืองหญิงก็ยังต้องฝึกให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเตรียมเป็นมารดาของทหารที่แข็งแรงในอนาคตพวกสปาร์ตายังต่อต้านความมั่งคั่งฟุ่มเฟือยเพราะเกรงว่าอำนาจของเงินตราจะทำลายระบบระเบียบของทหารรวมทั้งยังไม่สนับสนุนการค้าขายและการสร้างสรรค์ศิลปกรรมใดๆการปกครองของพวกสปาร์ตานับว่าเป็นการขัดขวางสิทธิของปัจเจกชนและเป็นต้นกำเนิดของการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนครรัฐเอเธนเป็นต้นกำเนิดของรัฐประชาธิปไตยนครรัฐเอเธนปกครองโดยสภาซึ่งได้รับเลือกจากพลเมืองเอเธนที่มีสิทธิ์ออกเสียงการที่เอเธนให้สิทธิเสรีภาพแก่ปัจเจกชนทำให้เกิดนักคิดและนักปราชญ์ที่เรียกว่าพวกโซฟิสต์แนวคิดและปรัชญาของนักปรัชญาคนสำคัญได้แก่โซเครติสและเพลโตยังเป็นหลักปรัชญาของโลกตะวันตกด้วยชาวกรีกได้สร้างสรรค์ความเจริญให้เป็นมรดกแก่โลกเป็นจำนวนมากที่สำคัญได้แก่ความเจริญด้านศิลปกรรมปรัชญาการศึกษาวรรณกรรมและวิทยาการต่างๆความเจริญด้านศิลปกรรมเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของอารยธรรมกรีกซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของงานศิลปกรรมของโลกส่วนใหญ่เป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความศรัทธาทางศาสนาโดยสร้างขึ้นเพื่อแสดงความเคารพบูชาและบวงสรวงเทพเจ้าของตนผลงานที่ได้รับการยกย่องมีเป็นจำนวนมากที่สำคัญได้แก่ด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและศิลปะการแสดงชาวเอเธนได้สร้างสรรค์งานด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นให้แก่ชาวโลกเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างอาคารเพื่อกิจกรรมสาธารณะเช่นวิหารสนามกีฬาและโรงละครความโดดเด่นของงานสถาปัตยกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับความใหญ่โตของสิ่งก่อสร้างแต่เป็นความงดงามของสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบตัวอย่างเช่นวิหารพาเธนอนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอะโคโปลิสเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีสัดส่วนงดงามทั้งความยาวความกว้างและความสูงชาวกรีกสร้างงานประติมากรรมเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นรูปปั้นเทพเจ้าของกรีกอย่างไรก็ตามเนื่องจากชาวกรีกยอมรับและเชื่อมั่นคุณค่าของมนุษย์ผลงานประติมากรรมจึงดูเป็นธรรมชาติลักษณะของสรีระกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นคล้ายมนุษย์ที่มีชีวิตผลงานชิ้นเยี่ยมได้แก่รูปปั้นเทพเจ้าอะเธนาที่วิหารพาเธนอนและเทพเจ้าซุสที่วิหารโอลิมเปียด้านจิตรกรรมที่ปรากฏอยู่ส่วนใหญ่เป็นลวดลายที่เขียนบนเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันคนโทและจิตรกรรมฝาผนังที่พบในวิหารและกำแพงด้านศิลปะการแสดงชาวกรีกได้คิดค้นศิลปะการแสดงประเภทต่างๆส่วนใหญ่เป็นการจัดแสดงเพื่อเฉลิมฉลองพิธีบวงสรวงเทพเจ้าของตนเช่นละครกลางแจ้งซึ่งเป็นต้นแบบของการแสดงละครในปัจจุบันความเจริญด้านปรัชญาได้รับการยกย่องว่าเป็นความเจริญสูงสุดของภูมิปัญญากรีกเช่นเดียวกับความเจริญด้านศิลปกรรมนักปรัชญากรีกที่มีชื่อเสียงโดดเด่นได้แก่โซเครติสเพลโตและอริสโตเติลโซเครติสเกิดที่นครเอเธนมีชีวิตอยู่ระหว่างปี469ถึง399ปีก่อนคริสตศักราชเขาสอนให้คนใช้เหตุผลและสติปัญญาในการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์วิธีสอนของเขาซึ่งเรียกว่าโซเครติกเมธอดไม่เน้นการท่องจำแต่ใช้วิธีการตั้งคำถามโดยไม่ต้องการคำตอบแต่ให้ผู้ถูกถามขบคิดปัญหาเพื่อหาคำตอบด้วยตนเองแม้โซเครติสจะสั่งสอนลูกศิษย์มากมายแต่ก็ไม่เคยมีผลงานเขียนของตนเองดังนั้นปรัชญาและทฤษฎีของเขาที่เป็นที่รู้จักสืบกันมาเป็นผลงานที่ถ่ายทอดโดยลูกศิษย์ของเขาเพลโตเป็นศิษย์เอกของโซเครติสเกิดที่นครเอเธนประมาณปี429ปีก่อนคริสตศักราชและเป็นผู้ถ่ายทอดหลักการและความคิดของโซเครติสให้ชาวโลกได้รับรู้เพลโตได้เปิดโรงเรียนชื่อ Academy
และได้เขียนหนังสือที่สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองการศึกษาระบบยุติธรรมผลงานที่โดดเด่นทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาการเมืองสมัยใหม่คือหนังสือชื่อสาธารณรัฐซึ่งเสนอแนวคิดในการปกครองประเทศและมีอิทธิพลต่อความคิดทางการเมืองของผู้คนทั่วโลกอริสโตเติลเป็นนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นศิษย์ที่ชาญฉลาดของเพลโตและเคยเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียอริสโตเติลเป็นทั้งนักปราชญ์และนักวิจัยที่มีความสนใจหลากหลายนอกจากปรัชญาการเมืองแล้วเขายังสนใจวิทยาการใหม่ๆอีกมากมายเช่นชีววิทยาฟิสิกส์ดาราศาสตร์หลักตรรกศาสตร์วาทกรรมจริยศาสตร์ผลงานที่โดดเด่นของเขาคือหนังสือชื่อการเมืองซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยการปกครองของนครรัฐต่างๆถึง150แห่งการศึกษามีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวกรีกเพราะทำให้มีสถานะที่ดีในสังคมผู้ที่รับการศึกษาสูงจะมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองการปกครองโดยเฉพาะชาวเอเธนเชื่อว่าระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยจะประสบความสำเร็จได้หากผู้นำมีการศึกษาดังนั้นจึงจัดการศึกษาขั้นประถมให้แก่เด็กชายโดยไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนวิชาที่สอนในระดับประถมศึกษาได้แก่ไวยากรณ์กรีกซึ่งรวมถึงมหากาพย์อีเลียดและโอเดสซีของโฮเมอร์ดนตรีและยิมนาสติกหลักสูตรนี้เน้นการฝึกฝนความรู้ด้านภาษาอารมณ์และความแข็งแกร่งของร่างกายส่วนเด็กโตจะศึกษาวิชากวีนิพนธ์การปกครองจริยศาสตร์ตรีโกณมิติดาราศาสตร์วาทกรรมเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วเยาวชนชายเหล่านี้ก็มีความสมบูรณ์ทั้งสติปัญญาและร่างกายพร้อมเป็นพลเมืองกรีกเมื่ออายุครบ19ปีวิธีจัดหลักสูตรที่สร้างความพร้อมให้แก่พลเมืองทั้งด้านสติปัญญาอารมณ์และร่างกายนี้เป็นแบบอย่างที่นักการศึกษาของโลกตะวันตกนำมาพัฒนาใช้จนถึงปัจจุบันวรรณกรรมของกรีกได้รับการยกย่องอยู่ในกลุ่มวรรณกรรมที่ดีที่สุดของโลกวรรณกรรมที่โดดเด่นได้แก่มหากาพย์ของโฮเมอร์เรื่องอีเลียดและโอดิสซีซึ่งแต่งขึ้นประมาณช่วงต้นศตวรรษที่8ก่อนคริสต์ศักราชเพื่อสะท้อนความรู้สึกของกวีต่อโศกนาฏกรรมในสงครามกรุงทรอยนอกจากความงดงามของภาษาและการดำเนินเรื่องแล้วมหากาพย์ทั้งสองเรื่องนี้ยังให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิถีชีวิตประเพณีและความคิดของชาวกรีกในช่วง 1,000 ถึง 700 ปีก่อนคริสตศักราชกรีกเป็นชาติแรกในโลกตะวันตกที่เริ่มศึกษาประวัติศาสตร์ตามแบบวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้แก่การสืบค้นข้อมูลการตรวจสอบหลักฐานและการเลือกใช้ข้อมูลนักประวัติศาสตร์กรีกคนแรกที่เริ่มเขียนงานประวัติศาสตร์ในลักษณะนี้คือเฮโรโดตัสซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรืองมากตั้งแต่400ปีก่อนคริสตศักราชนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกค้นพบทฤษฎีทางเรขาคณิตและพีชคณิตซึ่งเป็นพื้นฐานของการคำนวณและการประมวลผลขั้นสูงนอกจากนี้กรีกยังมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์โดยมีอริสโตเติลเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์สัตวแพทย์และกายวิภาคด้านการแพทย์ฮิปโปเครติสเป็นแพทย์ชาวกรีกที่มีชื่อเสียงและค้นพบว่าโรคร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากธรรมชาติไม่ใช่การลงโทษของพระเจ้าเขาเชื่อว่าวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือการควบคุมด้านโภชนาการและการพักผ่อนนอกจากนี้ฮิปโปเครติสยังเป็นผู้ริเริ่มวิธีการรักษาโรคด้วยการผ่าตัดและกำหนดหลักจรรยาแพทย์ที่ถือปฏิบัติต่อมาจนถึงปัจจุบันด้านดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ความก้าวหน้าด้านคณิตศาสตร์ช่วยให้นักดาราศาสตร์ชาวกรีกคำนวณตำแหน่งของดวงดาวและระบบสุริยะจักรวาลนักดาราศาสตร์กรีกบางคนเชื่อว่าโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆหมุนรอบดวงอาทิตย์อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถโน้มน้าวให้ชาวกรีกยอมรับการค้นพบนี้นักภูมิศาสตร์กรีกยังเชื่ออีกว่าโลกกลมซึ่งทำให้สามารถเดินเรือจากกรีกไปถึงอินเดียได้รวมทั้งยังมีการพบว่าการขึ้นลงของกระแสน้ำเกิดจากอิทธิพลของดวงจันทร์